สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคร็ดนะคะวันนี้อุ๋ยก็จะพามาทำแกงส้มแกงเหลืองสับปะรดค่ะวันนี้อุ๋ยก็จะมีวิธีการล้างปลานิลค่ะล้างปลานิลของเรายังไงไม่ให้มีกลิ่นคาวไม่ให้มีกลิ่นโคลนวันนี้ค่ะปลานิล1ตัวนะที่อุ๋ยใช้นะอุ๋ยก็จะให้ที่ร้านเขาหั่นมาเรียบร้อยเลยค่ะสับปะรดค่ะ1ลูกพริกแกงที่อุ๋ยใช้วันนี้นะก็จะเป็นพริกแกงส้มค่ะพริกแกงทางใต้นะเพิ่มกะปิค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะพริกแกง100กรัมจะเพิ่มกะปิ1ช้อนโต๊ะนะอุ๋ยจะเพิ่มความเผ็ดและร้อนแรงค่ะให้แกงส้มของเรานะเข้มข้นขึ้นด้วยพริกค่ะสามารถใช้เป็นพริกขี้หนูหรือจะเป็นพริกลาวแบบอุ๋ยก็ได้นะสับปะรด1หัวค่ะหัวนึงก็ประมาณโลกว่าๆปลาก็โลกว่าๆค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปล้างปลานิลด้วยกันเลยนะนี่นะปลานิลค่ะ1ตัวนี่ค่ะสำหรับใครนะมีสารส้มใช้สารส้มล้างได้เลยค่ะสารส้มนะจะล้างตัวของเมือกปลาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะใครไม่มีค่ะใช้แป้งมันได้เลยนะแป้งมันสับปะรดใส่ลงไปเลยค่ะตัวของแป้งมันเนี่ยก็จะช่วยล้างส่วนที่เป็นเมือกของปลาได้ดีเช่นเดียวกันค่ะเราก็ทาให้ทั่วเลยนะถ้ารู้สึกจะไม่ทั่วก็โรยลงไปเลยค่ะนี่ค่ะบางครั้งเนาะเราไม่มีสารส้มเนาะเราอยากจะล้างเมือกปลาค่ะเพราะเมือกเขาค่อนข้างที่จะลื่นนะและตัวเมือกนี่แหละค่ะที่ทำให้ปลานะมีกลิ่นคาวหรือกลิ่นโคลนนะนี่ค่ะเราทาไว้ให้ทั่วเลยหลังจากที่เราทาทั่วแล้วนะเราก็มาล้างเลยค่ะเราล้างนะจนกว่าน้ำจะใสค่ะนี่ค่ะเมื่อเงือกปลาของเราค่ะเริ่มไม่มีแล้วนะนี่ค่ะเราใช้ช้อนสั้นนะขูดเลยเพื่อให้เมื่อที่ยังหลงเหลืออยู่นะออกไม่หมดนะตัวเมื่อตัวนี้นะมันจะทำให้ปลาของเราทั้งเหม็นคาวแล้วก็เหม็นโคลนเลยค่ะบางครั้งเราซื้อมาเราไม่แน่ใจเนาะว่าปลาเขาจะมีกลิ่นโคลนไหมนะลองทำขั้นตอนแบบอุ๋ยดูค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นร้านที่เราซื้อประจำอยู่แล้วคิดว่าปลาเขาสดจริงแล้วก็ไม่เหม็นโคลนนะก็อาจจะข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยค่ะช่วงหางนะถ้าเกิดมีหางค่ะหางเราไม่ใช้เนาะอุ๋ยก็เลยให้เขาตัดทิ้งไปเลยค่ะสำหรับใครที่จัดแกงที่มีหางด้วยนะขุดออกด้วยนะอย่าลืมขุดให้ทั่วเลยนะตามคีบตามอะไรพวกนี้ค่ะและที่สำคัญตรงช่วงท้องเลยเห็นไหมคะว่าเขาจะมีสีดำๆใช้ช้อนค่ะขุดออกเลยใช้ปลายช้อนเนาะถ้าสำหรับที่เขาเล็กๆเนาะใช้ปลายช้อนค่ะขุดออกเลยค่ะไอ้ตัวนี้เลยแหละที่ทำให้เหม็นโคลนนะเพราะโคลนเขาเกาะติดอยู่นี่นะขุดเลยหลังจากที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่ค่ะอย่าลืมขุดให้หมดเลยนะรับรองเลยกลิ่นโคลนก็ไม่มีค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือค่ะหนูจะใส่เกลือค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะแล้วล้างค่ะทายทั่วเลยนะส่วนตัวหัวเนี่ยคือต้องล้างความสะอาดให้ดีเลยนะถ้าเกิดรู้สึกว่าเกลือเขาไม่ทั่วนะเราก็เพิ่มเกลือได้เลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ล้างค่ะเราจะล้างจนกว่าน้ำจะใสเลยนะนี่ค่ะก็จะล้างประมาณสัก 3-4 น้ำนะเขาก็ใสแล้วค่ะเราก็จะได้เนื้อปลาแบบนี้แล้วนะหลังจากที่เราได้เนื้อปลาแบบนี้แล้วค่ะใส่น้ำต้มสายชูลงไปเลยค่ะเขาน้ำต้มสายชูให้ทั่วปลาเลยค่ะน้ำต้มสายชูนะจะเป็นตัวช่วยนะลดกลิ่นโคลนของปลาได้เป็นอย่างดีด้วยเลยนะคะอุ๋ยจะแช่ไว้แบบนี้ค่ะประมาณค่ะ5นาทีค่ะช่วงที่เรารอปลานะเรามาหั่นสับปะรดกันดีกว่าค่ะสับปะรดเราก็ใช้วิธีการหั่นแบบนี้เลยค่ะบางพื้นที่เขาก็จะใช้เป็นการฝานเอาเนาะเป็นแผ่นก็ถ้าเกิดใครไม่มีความชำนาญในการฝาดก็จะฝาดออกมาไม่ชิ้นไม่สวยค่ะ
ใช้วิธีแบบนี้ค่ะแบบง่ายๆเลยเอาแกนกลางออกเล็กน้อยค่ะแล้วอุ๋ยก็จะใช้วิธีการนะหั่นตามแนวค่ะแนวตาเนาะที่เขาหั่นก็จะได้ชิ้นประมาณอย่างนี้แล้วนะหลังจากเราแช่ปลาครบ5นาทีค่ะเราก็มาล้างเนาะใช้น้ำต้มนี่แล้วค่ะใช้น้ำต้มออกเลยค่ะแล้วเราก็ล้างน้ำตามปกตินี่ค่ะสัก 3-4 น้ำนะเราก็เตรียมวัตถุดิบของเราเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้เนื้อปลาที่ไม่เหม็นข้าวไม่เหม็นโคลนแล้วค่ะวิธีการหั่นสับปะรดค่ะแบบง่ายๆนะส่วนพริกค่ะพริกขี้หนูนะหรือพริกลาวค่ะให้นำไปตำให้ละเอียดแบบนี้เลยค่ะเราเตรียมหม้อแล้วใส่น้ำลงไปเลยเล็กน้อยค่ะใส่พริกแกงค่ะพริกแกงส้มนะเราใส่พริกแกงส้มลงไปใส่กะปิลงไปแล้วก็ใส่พริกค่ะที่เราตำไว้หน้าลงไปเลยค่ะใครไม่ทานเผ็ดพริกแกงจะอดได้อยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่เพิ่มได้นะแต่ทีเนี้ยอุ๋ยทานค่อนข้างที่จะเผ็ดค่ะพริกแกงที่เราซื้อมาบางครั้งเนาะเผ็ดไม่ถึงใจเราเนาะก็จะใส่พริกเพิ่มแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะคนค่ะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะเหมือนเป็นการผัดเพื่อให้มีกลิ่นหอมเครื่องแกงนะคะถ้ากลิ่นยังไม่ออกนะเราก็เติมค่ะน้ำลงไปเล็กน้อยนี่ค่ะหลังจากที่เราผัดมาจนมีกลิ่นหอมของเครื่องแกงแล้วนะให้เติมน้ำลงไปเลยค่ะหลังจากเราใส่น้ำไปนะให้เราใส่ส่วนของสับปะรดไปก่อนเลยค่ะให้ใส่สับปะรดลงไปเลยค่ะเพราะว่าสับปะรดนะก็จะมีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานแล้วนะเราต้มจนกระทั่งสับปะรดของเรานะสุกค่ะแล้วเราค่อยมาชิมรสแล้วค่อยมาปรุงกันนะคะเดี๋ยวเรารอให้เดือดก่อนค่ะหลังจากที่เดือดค่ะน้ำสับปะรดก็เริ่มออกแล้วนะเราก็ชิมรสชาติขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะว่าสับปะรดของเราเนาะเปรี้ยวหรือหวานยังไงนะคะอันนี้สับปะรดอุ๋ยจะออกเปรี้ยวแล้วนะมีรสชาติออกเปรี้ยวแล้วค่ะอุ๋ยก็จะเติมเกลือลงไปค่ะและเพิ่มความหอมด้วยน้ำปลานะอุ๋ยก็จะใส่น้ำปลาลงไปค่ะเราค่อยใส่นะเดี๋ยวจะเค็มเกินไปค่ะนี่ค่ะแล้วตัดรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะแต่ถ้าเกิดสับปะรดของใครที่ออกรสชาติหวานอยู่แล้วนะจะไม่ใส่น้ำตาลมะพร้าวก็ได้ค่ะแต่ว่าสับปะรดของหนูนะจะมีรสชาติเปรี้ยวนำค่ะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะก็จะใช้น้ำตาลมะพร้าวช่วยค่ะเพื่อตัดรสนะให้กลมกล่อมขึ้นค่ะเดี๋ยวเรารอให้น้ำตาลมะพร้าวแล้วก็เกลือเนาะที่เราใส่ลงไปค่ะละลายก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาชิมรสชาติกันใหม่ค่ะหลังจากที่เราชิมรสชาติแล้วถูกใจแล้วนะใส่เนื้อปลาลงไปเลยค่ะนี่อีกหนึ่งวิธีนะที่เราต้องทำเลยคือหลังจากที่เราใส่เนื้อปลาลงไปแล้วอ่ะเราอย่าใช้ทับพีลงไปคนเด็ดขาดค่ะไม่อย่างนั้นนะปลาเราจะมีกลิ่นคาวค่ะใส่ไปเลยเราจะไม่คนเขานะสำหรับใครที่บอกว่าอ้าวปลาเขาโผล่มันจะสุกเหรอเราใช้ทับพีค่ะกดลงไปนะแต่ไม่คนค่ะกดเพื่อให้เขาจมนะแล้วเดี๋ยวเรารอค่ะรอเดือดค่ะให้เขาสุกนะนี่ค่ะหลังจากเราเดือดนะปลายข้างนึงเขาสุกแล้วค่ะให้เราใช้ทับพีเนาะพลิกกลับข้างค่ะเพื่อให้สุกอีกข้างนึงนะแต่เราอย่าคนค่ะให้ใช้เป็นการพลิกเนาะพลิกกลับค่ะจะได้สุกเนาะเพราะบางครั้งมันไม่จมค่ะเราอย่าคนเขานะให้ใช้วิธีการพลิกกลับด้านค่ะเพื่อให้ด้านหนึ่งนะจมน้ำค่ะรอให้ฟังสุกค่ะนี่ค่ะเท่านี้นะเราก็จะได้แกงส้มสับปะรดปลานิลที่ไม่มีกลิ่นข้าวและไม่มีกลิ่นโคลนแล้วค่ะปิดแก๊สได้เลยค่ะเมื่อปลาเราสุกแล้วนะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง Asia Food Secret ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ